กับพอสูตรเดัอนสุดสัปดาห์นะครับตอนนี้มีคนแซลรัฐบาลอุ้งอิงว่าเล่นกายกรรมรึเปล่ามันไต่เส้นลวดก็คำว่าไต่เส้นลวดเนี่ยคือความไม่มั่นคงครับเพราะว่าเวลาเดินบนเส้นลวดตกเมื่อไหร่ก็ได้นะตกเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ได้เดินบนขนาดเดินบนกําแพงเนี่ยนะครับก็ยังเสียวถ้าเดินบนถนนไม่เสียวเท่าไหร่อาจจะมีรถเฉียวบ้างแต่ตอนนี้รัฐบาลนี้เดินบนเส้นลวดต้องบอกว่า ไม่ใช่แค่เรื่องร้องยุคพ,พักที่เราพูดเมื่อสักครู่นะฮะแต่ยังมีประเด็นอีกเยอะแยะทีเดียวที่ทําให้ตอนนี้รัฐบาลอง้งอิงโซนท้าทายนะว่าจะไปไหวหรือไม่ไหวอย่างเช่นเรื่องการแก้ลำมนุน<อ>นะที่ตอนนี้คือต้องบอกว่าพักเพื่อไทยก็ถือธงนะฮะตอนเลือกตั้งใช่ว่าต้องแก้ลำมนุนเหมือนก้าวไก่นโยบายท,าทุกพักด้วยซ้ําใช่ ร่แก้รัฐนูลนแต่ถึงเวลาพอเข้ามาแล้วก็ถอดนะแล้วก็เรื่องนี้โรรมายนรโทษกรรมนะกฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยล่าสุดเพื่อไทยเองก็ถอนก็ไม่ใช่ถอนหรอกโหวตคว่ำความสัการ้งตัวเองนะแล้วก็เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยอันนี้เป็นประเด็นร้อนในเรื่องการตกลงในเรื่องผลประโยชน์ต้องบอกงี้ยนะพักร่วมขอแชร์บ้าง ขอแชร์ด้วยมีเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทยและกัมพูชาอ,อันนี้ก็ความมั่นคงความมันมม่นคงนะครับที่เลยเนี่ยมันทําให้เกิดเรื่องของการที่จะบอกว่าประเด็นร้อนๆเหล่านี้รวมทั้งเรื่องการที่กกตมีข่าวเล็ดรอดออกมาว่าพิจารณาเรื่องยุบพักเกิดการเลี้ยงพักร่วมรัฐบาลหรือเปล่ากินดินเนอร์การวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาโรงแรมใครโรงแรมโรสบูทนี่โรงแรมใครฮะ SCS เสร็จออ SCS เสร็จเดิมเนี่ย ป็นโรงแรมที่คุณอิงต้องบริหารไงแต่พอคุณอิงมาเป็นนายกเป็นหัวหน้าพักเนี่ยก็ให้พี่สาวพี่สาวเข้าไปดูอันที่จ่ายตังค์มาเครับต้องจ่ายต้องจ่ายนะับต้องจ่ายเพราะเป็นนักการเมืองแล้วไม่จ่ายไม่ได้แต่จ่ายราคาไหนไม่รู้ <c oughs> <c oughs> นะฮะทีนี้ก็มีการหาเรือกันในพักรัฐบาลเขาบอกว่า านายกเองเนี่ยขันน็อตขันน็อตให้พักรัฐบาลสื่อสื่อสารนะการทำงานให้มากขึ้นให้รู้ว่ามีผลงานใช่ไหมใช่สื่อสารผลงานกับประชาชนาด้วยสื่ออย่าไปพูดเรื่องการเมืองอย่างเดียวผลงานมีตั้งเยอะอผลงานแล้วเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกันวงเล็กด้วยถ้ามีปัญหาการระหว่างกระทรวง แล้วก็กําแพงการสื่อสารก็ต้องลดลงครับอนนี้ะขันน็อตแล้วก็กําชับให้พักรัมบาลเนี่ยนะครับเดินหน้าเมกะโปรเจกต์ปั๊มผลงานปั๊มผลงานเมกะโปรเจกต์เนี่ยชาวบ้านเห็นครนะเรื่องของการแจกเงินหมื่นเฟสองกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็กาชับห้ทุกหน่วยงานรัฐช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติแต่สิ่งที่มันออกมาจากการคุยเนี่ยถามว่ามันตรงใจฝ่ายค้านไหมไม่รู้แต่ว่าไปฟังเสียงคุณนุ้งอิงแถลงผลการหารือของพักร่วมบาลเมื่อคืนวันก่อนครับ ค่ะก็อย่างอย่างที่ทราบนะคะทุกทุกเรื่องเนี <S <S ่ยก็มีทั้งเรื่องที่เห็นตรงกันนะคะแล้วก็เห็นไม่ตรงกันนะคะก็ประชาธิปไตยเนาะก็แต่ว่าทุกๆเรื่องเนี่ยค่ะก็ก็สามารถตกลงกันได้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่สามารถพูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เพราะฉะนั้นก็เออก็ขอให้เป็นต่อไปก็เป็นเรื่องในของในสภาว่ากันต่อนะคะเราก็จะทํางานตรงนี้ต่อไป คือท่านนายกเนี่ยบอกเรื่องหนึ่งนะว่าพักร่วมเนี่ยเขามีจุดยืนทิศทางมาจากหลายพักคือจะให้เห็นตรงกันทุกเรื่องไม่ได้เขาก็พูดเรื่องอะไรนะเรื่องของรัฐธรรมนูญเรื่องของก็ต้องไปดูนะครับว่าเรื่องประเด็นต่างๆที่เป็นจุดอ่อนแล้วก็เรื่องการเร่งไขแก้ไขการทํางานเนี่ยทีนี้พอพักร่วมเขาแถลงออกมาอย่างนี้ฝ่ายค้านก็บอกเฮ้ยไม่ตรงทางๆที่ไม่ได้ไปนั่งคุยกับเขานะไม่ได้ไปนั่งคุยกับเขาแต่ว่า ก็อยากจะขอตั้งข้อสังเกตโฟกศกพักประชาชนนะฮะคุณไิมก็บอกว่าสิ่งที่เขาอยากรู้จริงๆนะมี6เรื่องสําคัญเลยแล้วมนูนใหม่จะเกิดไหมเสร็จทันเลือกตั้งครั้งหน้าไหมครับเรื่องที่2จะเดินหน้าต่อเรื่องนี้เดี๋ยวผมต่อไดีมาเรื่องไหม เรื่องหนึ่งทันไหมฮะไม่ท่านนี่ระโทษกรรมจะเกิดไหมฮะไม่เกิดออดอกเฟสสองทีจะท่าวันฤทธมีไหมฮะมีนายกตอบแล้วแล้วก็เรื่องของร่างกฎหมายพรบขนส่งทางรางอันนี้เขาก็ตอบแล้วเขาตอบแล้วเขาจะเอาของรัฐบาลไปนะรัฐบาลจะหารือเรื่องตากใบไหมอันนี้ตอบได้เลยไหมฮะไม่หารือแล้วไม่มีแล้วจบแล้วไปแล้วแล้วสุดท้ายก็คือความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายที่มันแตกต่างกันอ่ะกัญชากับเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ เขาจะพูดไหมพี่จ๋าเขาเขาไม่พูดแล้วเขาตอนนี้เอาว่า Entertainment c o m p อมเเนี่ยพักไหนได้ขี่ใบใบนี่คือใบใบกญชาใบอนุญาตครานี้เนี่ยแต่สิ่งที่เขาจับสัญญาณได้เนี่ยเขามองเห็นนะว่าไอ้พักร่วมรัฐบาลมีจุดที่เขาพยายามต่อรองกันอยู่นะมีต่อรองเพราะว่าการประชุมหารือกันในค่ำคืนนั้นดินเนอร์นั้นไม่ได้สมูทอย่างที่ไม่สมูทเหรอไม่สมูทเขาบอกผมว่าอย่างนี้มีคนนะในนั้นอะ เน่นั้นมีคนเป็นสิบคนเขาอัดสิบกว่าคนยี่สิบคนไม่ต้องอัดเสียงพวกนี้ความจําดีอมีคนออกมาบอกพี่ก็บอกว่ามีคนเท่าไหร่ยี่สิบคนได้มั้ยยี่สิบกว่าคนได้ยี่สิบกว่าคนนะคืออย่างนี้คุณยอดผมเคยพูดเสมอนะจากใดที่เราคุยกันเกินหนึ่งคนเนี่ยับไม่มีความลับอืผมกับคุณยอดคุยกันสองคนเนี่ยเป็นความลับได้ไม่ได้เป็นความลับเอาไม่เป็นความลับละเกินหนึ่งคนนะเกินหนึ่งคนเอาเกินหนึ่งคนคุณยอดก็อดไม่ได้ที่จะต้องแบบว่า ฉันรู้เรื่องนี้ฉันต้องบอกใครสักคนไม่งั้นมันอึดอัดมันรู้สึกแบบโอ้โหไม่ได้ระบ,บายอะ่ะแล้วนับภาษาอะไรกับ20คนถูกต้องจับมือใครดมไม่ได้ครับเขาบอกว่าใน20คนเนี่ยอย่างน้อยสองคนนะมาเล่าให้ผมฟังตรงกันครับนะว่ามีเลขาี่การพักการเมืองหนุ่มคนหนึ่งนะคนหนึ่งโอ้โหถอดแบบคุณพ่อเปียกเ,<อ>เรียกว่าแบบห้าว คัดค้านเกือบทุกประเด็นตั้งคําถามว่าแล้วนูนเอาไงอไม่ใช่ไม่หารือนะเอาไงเขาไม่ยอมชัดเลยเนื้โทษกรรมเอาไงแบบนี้ไม่ได้นะผมไม่ยอมหนึ่งหรือสองไม่ยอมนะอันนี้ผมเลยบอกว่าคุณไอตทิมเขาเขาคุยนะแต่เขาคุยไม่จบไงเขาคุยไม่จบเพราะว่าก็เดิมเนี่ยหัวหน้าพักที่ไม่ใช่เลขาพักนั้นน่ะเขาก็เออไปหมดแต่พอหัวหน้าเลขาที่ไปโยนบอ๋อแข็งชันปั๊บเนี่ย หัวหน้าพักก็หัวหน้าพักไม่พูดเองไม่พูดแล้วเพราะว่ากลัวว่าอะไรนะเลขาพักคนนั้นไปรายงานพ่อครับแล้วหัวหน้าพักจะโดนโอ้นี่พักไหนเนี่ยไม่รู้พักไหนหนุ่มๆใช่ไหมเออหนุ่มๆแต่คนเพื่อไทยก็หนุ่มนะเพื่อไทยก็หนุ่มเพื่อไทยคือหนุ่มมีสามคนเลขาธิการตอนนี้มีสามคนหนึ่งก็คือคุณบอยสรวงเพื่อไทยนะสองคุณขิงเอกนัทหนุ่มไหมรวมแต่รสชาติหนุ่มอยู่สามก็คือคุณชัยชนก ชิดชอบานุ่มอยู่ภูมิใจไทยหนุ่มหนุ่มที่สุดด้วยหนุ่มที่สุดเหรอสามสิบสี่มาดูประวัติคุณชัยชนกนะครับปัจจุบันอายุสามสิบสี่นะเกิดสิบสี่กรกฎาคมเนี่ยวันปฏิวัติฝรั่งเศสด้วยนะอ๋อครับสองห้าสามสามอายุสามสิบสี่เป็นบุตรชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณเนวินชิดชอบครูใหญ่รรคภูมิใจรับแล้วเป็นสสบุรีรัมเกเสองเป็นอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารบุรีรัมยูไนเต็ดอีสปอร์ต จบอังกฤษนะจบอังกฤษเรียนตั้งแต่8ขวบจบการศึกษาไฮสคูลที่ม<อ>ิลฟนะิลด์เนี่ยเรียนดีจบเรื่องของเศรษฐศาสตร์ด้วยนะโอ้โ oh หแล้วก็ศึกษาต่อด้านการเงินม,มีความรู้รว้เวลาอยู่อังกฤษ17เจ็ดปี ภาษาดีแน่อ่าแล้วถึงอายุ25เดินทางกลับไทยกลับไทยมาเล่นการเมืองเลยเราเป็นทหารก่อนแล้วค่อยมาการเมืองเส้นทางการเมืองเนี่ยนะครับก็เริ่มตั้งแต่ปี65เปิดตัวเป็นว่าที่ผู้สมัครสสนะฮะและหลังจากนั้นปี66ก็ได้รับเลือกตั้งเป็นสสเลยเปิดบัญชีรั์สินนี่ มีอยู่ร้อยหกสิบเอ็ดล้านยังไม่ทํางานทําอะไรเลยมีมีเงินละคุณพ่อคุณแม่ให้อาจจะเป็นคนอดออมไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ให้ก็อดออมมาตั้งแต่ตอนอยู่อังกฤษอายุสามสิบสี่มีเงินเป็นร้อยหกสิบเอ็ดล้านเป็นไม่ได้ไหมเออก็ถ้าที่บ้านไม่ได้รับเงินจากคุณพ่อคุณแม่อ่าอันนี้ผมกล้าท้าทายนะครับมีการบอกอุปนิสัยด้วยนะครับกวนๆไม่กวนขี้เล่นอ่าคือเคยขี้เล่นกับกวนเหมือนกันไหมตามสไตล์เด็กนอกครับอ่า ใบวัยรุ่นและที่สําคัญบอกมีความตั้งใจทํางานรับผิดชอบในฐานะเลขาเป้าหมายที่เคยคุยกับคนใกล้ชิดคืออยากจะผลักดันสอสอทุกคนให้มีบทบาทในสภาโดยเฉพาะในการอภิปรายรุ่นเก่าเนี่ยเขามียังไงเขาจะแบบว่าเขาจะเงียบในที่ประชุมจะไม่พูดนิ่งจะแบบแบบทำให้แบบเกินการเจรจาแบบดอกมะลิหอมหวานนะเป็นนักการทูตแต่ส่วนตัวเขาจะคุย เขาจะไปกระซิบนายกละอย่างนี้อย่างนี้เขาไปซิบแกนนาเขาหาเรื่องกันไม่มีใครมาแบบว่าทะลุกลางป้องในที่ประชุมอมขวานผ่าซากเลยไม่มีเขาต้องให้บรรยากาศมันแบบว่าเอาน่าเป็นพักร่วมรัฐบาลมันไม่ใช่การหารือเขาเลยมีข่าวลือมาว่าเลขาธิการหนุ่มท่านนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ค่อยทําตามวัฒนธรรมการเมืองไทยเหรอครับก็ เขาเลยเล่าให้ฟังไงนะเขาว่ากันไปริงจังท่เขาเราเบียบอะไรนี่นะแล้วสัญญาณจากนายกหญิงเนี่ยในเรื่องประเด็นเนื้อโทษสกรรมเป็นยังไงเรื่องเนื้อโทษเนี่ยยอมรับว่ามีเรื่องเห็นตรงกันบ้างแล้วก็ไม่ตรงกันบ้างแต่ทุกเรื่องสามารถคุยกันได้นิรโทษเป็นเรื่องที่มันเซนซิทีฟละเอียดอ่อนเรื่องที่เห็นไม่ตรงกันเนี่ยขอยืนยันว่าไม่ใช่การทะเลาะนะแค่เห็นไม่ตรงกันอย่าลืมนะเพื่อไทยเนี่ย เป็นคนเสนอร่างและเสนอให้มีการศึกษาเรื่องนี้โทษกรรมตั้งกรรมธิการวิสามันและก็เป็นประธานด้วยนะคุณชูสัก์เป็นประธานเองและก็มีข้อสังเกตของเพื่อไทยด้วยครับเพื่อจะส่งให้รัฐบาลไปทําต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทําต่อครับปรากฏว่าพอการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันพฤหัสเนี่ยนะปรากฏว่าข้อสังเกตของอะไรคณะกรรมการิการหกข้อตกเลยใช่ตกหมดเพราะว่าผลโหวตเป็นยังไงครับ ผลโหวตคือเห็นชอบร้อยห้าสิบสองเสียงซึ่งส่วนใหญ่เป็นพักประชาชนครับส่วนใหญ่เป็นพรคฝ่ายค้านใช่ไม่เห็นชอบสองร้อยเจ็ดสิบส่วนใหญ่ก็คือรัฐบาลแล้วก็งดออกเสียงห้าไม่ลงคะแนนหนึ่งโอ้ข้อสังเกตมีอะไรบ้างครับหกข้อเดียวผมจะเล่าให้ฟังว่าสมมติยังไงให้ครมตราพรบเพื่อคืนความปรองดองสมานฉันท์ก็พอข้อสังเกตนี้ไม่มีก็ไม่ต้องทําาไม่ต้องทําไม่ต้องตาไม่ครมไม่ต้องตาถ้าถ้าอยากจะทําให้พักการเมืองยื่นเองอข้อที่สอง ให้ใช้ข้อมูลจากสำนักงานสารยุติธรรมต่อคดีที่ควรได้รับการนิรโทษก็ไม่จําเป็นต้องใช้ไม่ต้องขอไม่ต้องขอะฐานความผิดที่จะได้รับสิทธินิรโทษควรยึดจากแรงจูงใจทางการเมืองอนะฮะและตามประมวลกฎหมายยาาตรา110และ112ก็ไม่จําเป็นต้องใช้ไม่ต้องแล้วไม่จําเป็นไม่นะนิรโทษคดีม,มาตรา2 8 8ฆ่าผู้อื่นและ289ฆ่าผู้อื่นโดยเหตุการณ์ก็ไม่จําเป็นระหว่างคอรมอยังไม่ตราเนี่ยอันนี้น่าสนใจ คือให้ทําเสมือนมีพรบเนี่ยโทษอ่ะคือให้สามารถสั่งการสตชดสไออายการในได้ใช้กฎหมายทางปกครองกฎหมายเดิมที่มีอ่าไม่ต้องทสั่งทางปกครองไม่ต้องออกกฎหมายก็ไม่ต้องออกอะไรเพิ่มก็ไม่ต้องทําเพราะว่าถ้าข้อสังเกตนี้ผ่านนะเขาจะส่งนอกจะส่งให้คณะมนตรีแล้วก็ต้องส่งให้สตชไปส่งให้ดสไอไปส่งให้ที่ต่างๆเนี่ยบอกว่าสภามีมติอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นช่วยพิจารณา ช่วยพิจารณาแต่ก็ไม่ถึงขั้นบังคับขนาดนั้นบังคับไม่ได้แล้วสุดท้ายก็คือคืนสิทธิทางการเมืองให้ผู้ได้รับนิรโทษก็ตอนนี้ก็คือว่าข้อสังเกตที่บอก6ข้อเนี่ยนะถูกคว่ำไปถูกคว่ำไปนะครับเงื้อโทษที่แตกต่างเนี่ยนะจะมีฝ่ายสนับสนุนตอนเดิมนะัะอันนี้ไม่ได้บอกว่าตอนชักกลับเนี่ยนะตอนเดิมในชั้นกรรมธิการในชั้นกรรมธิการข้อสังเกตเหล่านี้เนี่ยพักประชาชนและรวมถึงพักเพื่อไทยด้วยนะครับ คือสนับสนุนนะท่าทีเดียวกันท่าทีเดียวกันแต่ฝ่ายไม่สนับสนุนเนี่ยเขาแต่ไหนแต่เดิมอยู่แล้วนั่นก็คือพักร่วมรัฐบาลภูมิใจไทยประชาธิปัตย์รวมใจสร้างชาติแต่ผลการโหวตเนี่ยมันสะท้อนไงครับ,รบผมไม่มองเรื่องนี้เรื่องข้อเสนอเท่าไหร่นะครับเป็นข้อเป็นเรื่องที่ตอนนี้เนี่ยเพื่อไทยกําลังอะไรชักฟื้นออกจากไฟแปลว่าไฟกําลังสุมอยู่อันนี้เป็นประเด็นเรื่องของการที่จะทาให้รัฐบาลเนี่ย มีเสถียรภาพไม่เสถียรภาพครับและถูกวิจารณ์และก็อาจจะถูกนักร้องไปยื่นได้เพราะฉะนั้นถอนออกมาถอ,อนออกมาก่อนไปสร้างผลงานให้เกิดก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการช่วยเหลือประชาชนเรื่องเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะและก็ทําให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกมีความสุขนะแล้วค่อยเสนอเพราะคุณยอจําได้ไหมตอนนึงอะเรื่องของการที่ผลักดันเรื่องแก้ไขรัฐนูนหรือเรื่องนิสชั่กรรมตอนที่เกิดน้ําท่วมอะนาย,ยกรั่มตรี คุณอุ้งอิงรองนายกคุณภูมิธรรมและก็แม้กระทั่งคุณหนูวนุทินเนี่ยก็บอกว่าเรื่องนี้เพิ่งบูดอเอาเรื่องแก้ไขมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารัฐบาลยังแก้ไขปัญหาหพี่น้องประชาชนไม่ได้เนี่ยอย่ากแก้ไขปัญหาตัวเองแต่คนเนี่ยฝั่งอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งพลังประชารัฐเนี่ยมีรายงานข่าวว่า รู้ป้อมสั่งให้ความเลยนะโอ้โหสั่งเลยว่าสสพลังประชารัฐเนี่ยนะใครลงมติเห็นชอบกับรายงานเนี่ยเท่ากับเห็นชอบให้มีการนิรโทษหนึ่งหนึ่งสองตามกันพิธีการเสียงข้างมากนะฮะแล้วจะมีผลต่อการปกป้องสถาบันนี่สั่งกันอย่างนี้นะครับเช่นเดียวกันคุณวราวุธบอกว่าในวงหารือพูดคุยกันถึงเรื่องนิรโทษว่าเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติแต่ชาติไทยพัฒนาเองเราชัดเจนเบื้องต้น นิรโทษไม่รวม1นึก็เช่นเดียวกับพักคประชาธิปัตย์นะครับคุณเฉลิมชัยสีอ่อนหันหน้าพักจุด<ก>ยืนชัดเจนว่ากฎหมายนิรโทษของประชาธิปัตย์มีจุดยืนชัดเจนไม่แต่1นึเพราะฉะนั้นถ้าดูแล้วเนี่ยในสภาชุดนี้นะรบรรดาแกนนาการชุมนุม,มที่ถูก1นึเล่นงานอยู่ตอนนี้ที่หวังว่าจะได้รับอันนี้สงจาก พรบนี้โทษศักกรรมคิดว่าน่าจะหมดหวังหมดหวังนะตามโฉมหน้าเหล่านี้นะใครมีกี่คดีคุณภริชเนี่ยคุณเพนกวินเพนกวินตอนนี้ก็ยี่สิบห้าคดีใช่ไหมคุณอนนนท์นำพาสิบสี่คดีีจองจําอยู่โอคุณรุ้มมนัสยาคดีคุณไมพานุพงศ์โอ้โหเยอะนะเบญจาอปันแล้วก็อีกหลายคนเนี่ยฮะต่มสุดก็สามคดีใช่ไหมใช่และยังมีคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอีกออันนี้ก็ถือว่าน่าจะหมดหวังในชุดนี้นั่นคือประเด็นร้อนที่สําคัญ ถ,ถอนฟื้นออกจากไฟไม่ไปยุ่งไม่ไปยุ่งก็ดับไปก่อนแต่อันนี้ถอนได้หรือเปล่าไม่รู้นะเรื่องตากใบโอ้โหอันนี้จะถอนได้ไหมเห็น<า>ขอโทษแล้วนะก็นายกรัฐมนตรีนะเมื่อวันที่24ก่อนหมดเวลาเรื่องของอายุค,ความเที่ยงคืนวันที่ยี่บออกมาขอโทษนะมาเดียวเลยมาเดียวเลยออกมาขอโทษไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีขอโทษช็อตนี้นะ ตัวตัวดิฉันเองเห็นเหตุการณ์นี้ก็รู้สึกรู้สึกเสียใจนะคะกับกับผู้ที่มีผลกระทบทั้งหลายแล้วก็เห็นว่ารัฐบาลตั้งแต่สมัย20ปีที่แล้วเนี่ยก็มีการออกมาแสดงความเสียใจนะคะมาขอโทษไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลตั้งแต่ท่านนายกทักษิณนะคะมาถึงท่านนายกสุรยุทธ์นะคะแล้วก็ท่านนายกยิ่งลักษณ์นะคะก็ออกมาแสดงความเสียใจแล้วก็ขอโทษกับเหตุการณ์นี้นะคะแล้วก็มีการ ได้ชดเชยจ่ายค่าเยียวยาไปแล้วนะคะแล้วก็จริงๆตัวดิฉันเองในฐานะนายกรัฐมนตรีในวันนี้เนี่ยก็รู้สึกเสียใจยกับเหตุการณ์ที่ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นอย่างมากแล้วก็ต้องขอโทษในนามของรัฐบาลด้วยนะคะว่าก็จะทาให้ให้ดีที่สุดนะคะว่าไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะในเรื่องของออกกันออกพอรกรเราก็เลยมีการส่งไปถามนะคะว่า สามารถทําอะไรได้บ้างเมื่อพิจารณาเข้าหลักการของกฎหมายแล้วเนี่ยนะคะกรณีไม่เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตราพระราชกําหนดมาตรา172และมาตรา174ส่วนเนื้อหาที่เป็นการต่ออายุความเฉพาะคดีอันเป็นมาตรากฎหมายขึ้นเพื่อเป็นการบังคับใช้แก่คดีดังกล่าวเป็นการเฉพาะไม่ได้มุ่งขยายอายุความในคดีลักษณะเดียวกัน นายนายกอ่านความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเลยที่ถามไปแล้วนะคะเรื่องที่บอกว่าที่คนมาเรียกร้องว่าออกพอรกรขยายอายุความได้ไหมครับถามไปแล้วกฤษฎีกาบอกไม่ได้<อ>นะเพราะฉะนั้นเมื่อตามคือไม่สามารถที่จะทำเฉพาะอย่างได้ทำเต็มที่แล้วทำ,ทำเป็นการทั่วไปเท่านั้นนะถึงจะทำได้ทีนี้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยที่นายกเขาบอกอะ ยี่สิบปีที่เกิดขึ้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีสี่คนได้แสดงท่าทีในการ3คน4ี่คนแสดงท่าทีเสียใจและขอโทษครับนะแต่ว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับน,นายกชินวัตรสาคนสคนนั่นก็คือว่าปี2 5 4 7ที่เกิดเหตุการณ์25ตุลาคมที่สอพอตากใบนะรัฐบาลคุณทักษินรัฐบาลคุณทักษินนะมีคนเสียชีวิต7 4 78คนคบคนนะ คุณทักษิณออกมาแสดงความเสียใจจีุการณ์ที่เกิดขึ้นพอรัฐบาลคุณยิ่งรักนอกจากแสดงความเสียใจแล้วไปจ่ายเยียวยาเยียวยาเลยร้อยกว่าล้านนะฮะแล้วพอมันเรื่องมันมาดังอีกทีปะทุอีกทีครั้งเนี้ยในช่วงตุลาเพราะว่าอายุความมันสิ้นสุดเมื่อเที่ยงคืนวันที่ยี่สห้าทำอะไรไม่ได้แล้วช่วงรัฐบาลจับคุณแพรตองทานหาผู้ต้องหาสิบเจ็ดคนไม่ได้มาขึ้นศาลไม่ได้คดีมันเลยหมดอายุความคุณองค์เองก็ ออกมาแถลงเรื่องขอโทษครนะขอโทษและอธิบายว่าได้พยายามสุดที่สุดแล้วรัฐบาลก็ไปขอความเห็นกฤษสิกาว่าเอกกฎมาออกพรกในการขยายเวลาได้ไหมครับปรากฏว่าไม่ได้พยายามอย่างเต็มที่แต่ที่เราคุยกันไปเนี่ยมันสะเทือนเลตติ้งนะระวังสำหรับเพื่อไทยแล้วก็พักร่วมครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นอนนะตอนนี้ทําให้พักร่วมเองบางพักก็ต้องแบบไม่เห็นด้วยท่าทีนี้กับรัฐบาล เพื่อแต่ว่าไม่เห็นด้วยแต่ยังอยู่นะแต่ยังอยู่ในรัฐบาลนะอ้าวไม่เห็นด้วยเพื่อบอกว่านี่ไงไปอธิบายกับคนใน3จังหวัดว่าผมก็ไม่เห็นด้วยแต่ผมยังอยู่อืนี่ฮะก็ยังเป็นโจทย์ร้อนของเพื่อไทยที่ไม่รู้ว่าจะสลัดทิ้งไหมนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาดูปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องเศรษฐกิจสําหรับรัฐบาลชุดนี้ยากจริงๆเพราะไทยตอนนี้อยู่ในอาการหน้าเป็นห่วงนะครับติดตามในชั่นสุดสัปดาห์ช่วงหน้าครับ